สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชัน e e l o r a t i o n กับฟังก์ชัน Definition นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับอันนี้ผมใช้ Editor ที่ชื่อว่า C Lion นะครับของบริษัท JetBrains นะครับผมเริ่มต้นมาผมสร้าง New Project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับว่าเป็น Demo a p อละกันแบบนี้ กดโอเคไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรเจกท์ที่เราสร้างขึ้นมาจาก c lion นะครับ by default มันจะสร้างไฟล์ชื่อว่า main cpp เป็น c นะครับแต่ของเราจะเป็นแบบ c ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เริ่มต้นมาผมคลิกขวาตรงนี้นะครับ New ไปที่ source file ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อสมมุติว่าเป็น main c ก็ได้นะครับแบบนี้กดโอเคไป แล้วก็ main c++ เนี่ยผมมาคลิกขวาแล้วก็ delete ตรงนี้นะครับเราไม่ใช้เนี่ยามาดูนะครับมาดูตอนที่เราเริ่มเขียนภาษา c โดยปกติเราจะเขียนกันถ้าแบบโปรแกรมสั้นๆง่ายๆแล้วก็มีการ include ตัว standard io เข้ามาใช่ไหมครับพอเรา include เข้ามาได้แล้วก็มีตัว f u n ก์ชัน main แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมบอกว่าตัว main ก็ return 0กลับไปแล้วในฟังก์ชัน main นะครับหากผม มีการเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับเราทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับเป็นการคำนวณพื้นที่ละกันนะครับคำนวณพื้นที่โดยให้ผ่านค่าตัวความกว้างกับความยาวนะครับแบบนี้เข้ามาเนี่ยแล้วผมเขียนโค้ดง่ายๆก็ return w คูณ h เข้าไปแบบนี้เดินฮะแล้วใน main นะครับผมเขียนง่ายๆเหมือนกันผมบอกว่าต้องการ print นะครับ แล้วผมใส่ค่าเข้าไปเลยแบบนี้นะครับดูนะครับพอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บนะครับเครื่องจะบอกว่าตรงนี้นะครับ implicit declaration of function rectangle เนี่ยซึ่งโดยปกติในภาษา C นะครับเราจะไม่เขียนกันแบบนี้ก็คือใน main นะครับตัว main เนี่ยมีการเรียกใช้ตัว rectangle แต่ว่าตัว compiler นะครับยังมองไม่เห็นตัว rectangle ตัว rectangle เนี่ย ถูกสร้างครั้งแรกก็คืออยู่ใต้เมนไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกอันหนึ่งถ้าผมเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็น Double ตัว Circle ลแล้วกันนะครับเขียนง่ายๆแบบนี้เนี่ยแล้วผมส่งค่ากลับไปนะครับา i r กําลังสงเนี่ยสมมุติเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับผมบอกว่าตรงนี้แกเป็น Circle Area นะครับ ดูแบบนี้นะครับสังเกตความแตกต่างนะครับฟังก์ชัน rectangle เ,เนี่ยมันมีขีดเส้นแล้วมันบอกว่าเป็น implicit declaration ส่วนฟังก์ชัน circle เนี่ยไม่ได้ฟ้องอะไรออกมาเลยนะครับลองรันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นการรันครั้งแรกเนี่ยนะครับเคลื่อนจะถาม executable คือพูดง,ง่ายๆว่าไฟ executable เราจะชื่ออะไรนั่นเองนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะฮะแล้วก็สั่งรันไปนะครับนะครับ เครื่องมันจะบอกตรงนี้นะครับเป็นเออร์เลอร์ออกมานะฮะแต่ครั้นี้ลองมาดูนะครับถ้าผมย้ายตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยย้ายขึ้นมาให้อยู่เหนือเมนนะครับ่าเป็นแบบนี้สังเกตนะครับครั้นี้เ็กแทนก็ไม่มีขีดละเซอร์คก็ไม่มีขีดแล้วผมรันดูใหม่นะครับครั้นี้ออกมาคําตอบสวยงามนะครับคหนวณมาถูกต้องคอนเซปต์ของภาษา C เป็นแบบนี้นะครับก็คือในการที่เราจะใช้งานฟังก์ชันนะครับ เราจะต้องมีการ declare หรือว่าประกาศตัวฟังก์ชันไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะเน้นถึงถ้าเป็นโปรแกรมแบบเล็กๆนะครับอย่างเช่นตัวโค้ดของเราเนี่ยอยู่ภายใต้ไฟล์เดียวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ m a i n c เนี่ยการ declare ฟังก์ชันนะครับก็คือถ้าเรามีการเขียนฟังก์ชันเนี่ยอย่างเช่น circle หรือ rectangle เนี่ยก่อนตัว main นะครับแบบนี้จะถือว่าเป็นการ declare ฟังก์ชันไปในตัวนะครับแต่โดยปกติแล้วในภาษา C นะครับ อีกแบบหนึ่งเราจะเขียนแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ดูดแบบนี้ด้วยกันนะครับ double triangle แล้วกันนะครับ,แล,นนรบแล้วก็ผ่านค่าฐานกับผ่านค่าสูงเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ return นะครับเศษหนึ่งส่วนสองคือจุดห้าเนี่ยคูณเบสคูณไฮแบบนี้ตัว triangle ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้ main เรียกใช้นะครับเดี๋ยวผม copy บรรทัดนี้มาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น triangle เนี่ยสังเกตตรงนี้ก็มีขีดเส้นแล้วบอกว่าเป็น implicit นะครับเราจะต้องทำแบบนี้นะครับเรามาที่บรรทัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลัง include เลยนะครับเราก็จะพิมพ์ตัวนี้หรือว่า copy ก็ได้นะครับบรรทัดนี้เนี่ย copy อ,อันนี้มาแล้วเราบอกว่าตรงนี้เราแปะเข้าไปนะฮะตัววงเล็บปิดก,ก็ไม่ต้องมีเราใส่ semicolon เข้าไปแทนแบบนี้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเดคลเรชันนะครับหรือว่าเป็นโปรโตไทป์นะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับดูนะครับบรรทัดที่4เนี่ยเราแค่บอกว่าให้ตัวคอมไพเลอร์รู้ว่าเดี๋ยวเราจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า triangle แล้วก็รับค่าเข้ามา2ค่านะครับแล้วก็ส่งค่ากลับไปเป็นแบบดับเบิลเนี่ยอยู่ซัมแวร์ในโคดอันนี้ของเรานะฮะ ดูนะครับพอผมเติมบรรทัดตัวฟังก์ชันเดคล r a t i o n เข้าไปคณิต Triangle ตรงนี้เนี่ยก็ดูเป็นปกติแล้วทั้งทั้งที่ Triangle ตัวนี้นะครับอยู่ใต้เมนะครับเมื่อเทียบกับตัว Circle กับตัว Rectangle นะฮะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันก็คำน,นวณออกมาได้ใช่ไหมครับออกมาสวยงามคนี้ทำให้ดูผมไปคอมเมนต์บรรทัดนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ลองรันดูใหม่เห็นไหมครับคนิตจะออกมาเป็นตัว เออเลร์ er นะครับเครื่องมันก็ฟ้อง warning อะไรออกมานะครับไม่ให้รันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดวยสรุปง่ายๆนะครับถ้าโปรแกรมเราเล็กๆนะครับเราอาจจะไม่อยากจะเขียนอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับอย่างเช่นว่าทําไมเราต้องมานั่งเขียนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับส่วนของฟังก์ชันเดคคาเลชันเนี่ยเราบอกว่าเราไม่อยากจะเขียนแบบนี้แล้วถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับ เราก็สามารถเอาตัวพวกนี้เนี่ยลงไปอยู่ใต้เมนได้เนี่ยอดูนะครับอันนี้คือถ้าเขียนแบบรูปแบบปกติเราจะมีบรรทัดที่4บรรทัดที่6บรรทัดที่8แบบนี้เนี่ยเขียนไปนะแล้วก็ถัดมาก็เป็น Main แล้วถัดมาก็คือพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ Main สามารถเรียกใช้ได้นะครับตัวแบบนี้นะครับจะเรียกว่าฟังก์ชันเดคลาเรชันส่วนตัว Implementation ของฟังก์ชันจริงๆพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชัน definition นะครับก็คือว่าตัวโค้ดจริงๆว่าฟังก์ชันทำงานอะไรนะครับจะเรียกว่าฟังก์ชัน definition อะนะครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างตัวฟังก์ชัน declaration แล้วก็ฟังก์ชัน definition ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ